ปัญหาที่คนพูดถึงในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้คือเรื่องอะไรครับขยะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเนาะบ่อขยะที่เราใช้เก็บถูกปิดลงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือบ่อที่จะทิ้งเพราะงั้นผมแจ้งนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยผมได้ปรึกษาครับกับทางดร.สมชายวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเราจะดูบ่อขยะที่ถูกปิดแล้วเปิดให้เร็วที่สุดอย่างที่สองครับเราจะขยะไปทิ้งนะครับอาจจะไปฝากที่จังหวัดข้างเคียงเพื่อแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรอแต่วิธีการทำในวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มอยู่ดีถูกต้องไหมครับบอกขยะเพราะงั้นเราจะแก้ปัญหาแล้วอีก5ปี10ปีลูกหลานเราไม่ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องขยะอีกครับทางดร.สมชัยแนะนำผมมาว่าควรจะผลักดันให้เกิดโรงงานแปรรูปขยะครับในเมื่อขยะมีปัญหาก็เอาไปขายให้เป็นเงินเลยดีไหมครับอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวที่ปัญหาเรื่องขยะจะหมดไปนะครับเราปล่อยให้เทศบาลอบจ.อบต.นะครับท้องถิ่นท้องที่โดดเดี่ยวมากเกินไปครับไม่มีใครมาวิ่งประสานงานครั้งนี้เป็นโอกาสดีครับผมขอโอกาสผมเชื่อว่าวันนี้ครับเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเราพร้อมเข้าไปผลักดันนโยบายต่างๆนะครับ